น้ำพริกแกงเขียวหวานเจ้าที่ชอบซื้อมาเสร็จแล้วชิมนิดนึงนะคะหลายครั้งน้ำพริกแกงสำเร็จรูปเนี่ยจะมีรสชาติเค็มผัดให้น้ำพริกแกงเขียวหวานมันหอมๆนะจริงๆเมื่อก่อนนะเขาก็ไม่ใส่น้ำมันกันนะลูกเขาจะผัดกับกะทิใช่ไหมผัดกับกะทิแล้วก็ใส่กะทิไปก่อนเคี่ยวจนกระทั่งกะทิเนี่ยแตกมันมันก็จะมีกลิ่นหอมของกะทิขึ้นมาพอน้ำพริกแกงเขียวหวานของเราเริ่มหอมนี่เลยค่อยๆใส่อัมพวากะทิ 100% ค่ะแบบหมดขวดเลย250มิลลิลิตรใส่ใบมะกรูดเนาะค่ะขยี้นิดนึงค่ะให้น้ำมันของใบมะกรูดออกมาเอาแกนกลางออกค่ะจากนั้นนะคะพวกมะเขือทั้งหลายเลยนะใส่มะเขือนะคะบางทีไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมนะอาจจะเปลี่ยนเป็นแครอทบรอกโคลีข้าวโพดอ่อนดอกกระหล่ำข้าวโพดอ่อนข้าวโพดเม็ดแล้วแต่คุณผู้ชมอยากใส่อะไรก็จะโยนลงไปเถอะอันนี้ต้องตามใจนะลูกเนาะเขียวหวานเนี่ยต้องมีน้ำตาลปี๊บนิดนึงเนาะน้ำปลาค่ะสีผู้ดีนะเป็นเขียวหวานแบบอ่อนๆแบบนี้เด็กกินได้คุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเขียวหวานที่ไม่เผ็ดวันนี้ได้ปลาหมึกสวยงามกับกุ้งแบบนี้ซื้อมาจากตลาดใช่ไหมทำให้สุกแล้วก็ใส่กล่องเก็บถึงเวลาหยิบมาไม่เหม็นไปทั้งบ้านเนาะเสร็จเรียบร้อยใส่โหระพาทิ้งไว้จนฟุบ ก่อนแล้วค่อยปิดไฟพริกชี้ฟ้านะคะหนูเก็บไว้2อันเอาไว้แต่งหน้าแล้วก็สุดท้ายนะคะหนูใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำนะคะตาเอาคนแค่ไหนเอาอีกค่ะเหมือนน้ำรัดหน้าจริงๆเลยปอเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตอนตักลงจานน่ากินแค่ไหนนะครับวางกุ้งให้ถูกข้างหน้าเด่นเป็นสง่าโหระพาพริกชี้ฟ้าลูกได้ค่ะจากนั้นช่อโหระพาสวยๆช่อหนึ่งแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะยูให้คุณผู้ชมดูน่ากินมากเลยเป็นอีกหนึ่งไอเดียสำหรับอาหารมื้อดึกหรือมื้อที่คุณไม่ค่อยมีเวลาแต่อยากกินอะไรสวยๆและอร่อยนะคะ